กล่าวสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินอาหารบ้านๆอีกแล้วจุโรดงนะคะพี่น้องจุงกะไม่เอายาตากรบๆเคลียร์ไงไหนก็เมียนบทจุโรดงค่ะน้ำพริกโบราณน้ำพริกมะพร้าวพี่น้องขาน้ำพริกมะพร้าวค่ะนี่ค่ะพี่น้องโมเอ้ยบางเอ้ยโมซีจุโรดงนี่เธอไว้เฮ้ยไงไหนเธอจุโรดงน้องน้อจวดโดงงานจะงานจ้ะนี่ครับพี่น้องค่ะนี่ก็ปลานี่ก็ปลาแดดปลาปลาแห้งปลาแห้งทอดนะคะนะคะพี่น้องมาค่ะมากินด้วยกันเลยมาจ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็ส้มผักต้มผักค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะผักกระถินผักชะอมถั่วสลัดนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะล้างมือก่อนจ้าล้างมือก่อนล้างมือก่อนค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะนี่ค่ะกินกับผักกระถินคือสุดยอดเลยข้าวสวยเปิดมือเหมือนเดิมเนาะมาค่ะต้มผักทำผักบ้านๆนี่อร่อยปลาปลาแห้งอ่ะปลา เดี๋ยวครับ ปลาเนี่ยกรอบมาเว้ยบางพวกตกเนี่ยปองเว้ยโมนี่เธอจุดดงอ่อยเหยมาค่ะนี่น้ำพริกมะพร้าวพ่อค่ะสำลักพี่น้องอร่อยมาค่ะส้มผักทำอร่อยนะส้มผักเนี่ยอร่อยแซ่บครบก็มีครบแดดเดียวค่ะส้มผักยอดกระถิ่นงามมากอ
และกรอบกรอบว้าวพอดีเลยส้มผักพอดีเลยค่ะอันนี้เป็นปลาช่อนนะฮะปลาช่อนปลาช่อนเด็ดเดี๋ยวเป็นปลาช่อนช่วงใส่เบ็ดน้องชายใส่เบ็ดนะแล้วอากาศร้อนมากร้อนที่สุดเลยสองสามวันเลยนะบอกไม่ถูกต้มผักน้ำพริกมะพร้าวคือน้ำพริกโบราณนะคะพี่น้องค่ะถ้าทำถูกพิธีจริงๆต้องใส่มะเขือพวงด้วยนะนั่นน่ะคือถูกพิธีวิธีคือตามตำราผักสินงามได้น้ำพริกโอ้ยชื่นใจผักดองคือแซ่บแซ่บเนาะแซ่บหลายผักดองมาเลยค่ะกบอ
ดียวอันจากพอดีเลยอ่ะอร่อยผักดองยอดเลยมาเด้อค่ะแบบบ้านๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ลูกทุ่งลูกทุ่งเลือดจะมันเต็มครับครับหลานว้าถ้ามีผักแว่นนะเป็นจากระข้างเลยปักจินผักแว่นจะอมเข้ากันมากสุดยอดเลยอาหารแบบเนี้ยน้ำพริกนี้ซอนยากินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับพี่น้องค่ะน้ำพริกกินมาตั้งแต่เด็กคือว่ามันคือมะพร้าวโบราณสดน้ำอร่อยอร่อยมากว้าวแซ่บหลายแซ่บหลายเด้อพี่น้องหอมปากหอมคอพี่น้องนะโอเคค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซอนย่าด้วยนะครับพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอาหารบ้านๆเนี่ยแซ่บสุดจ้า